เมื่อเช้านี้ที่ผ่านามานะครับทางด้านนายกริต เอี่ยมเมทากรเลขาที่การเครือข่ายประชาชนปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์หรือว่าคอปสอนะครับเข้ายื่นหนังสือถึงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีครับโดยมีนายสุพรอัฏฐาวงศ์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสํานักนายกเป็นตัวแทนเข้ารับหนังสือในกรีจะบอกว่าหนังสือที่ยื่นต่อพลเอกประยุทธ์เป็นเพียงหนังสือที่เรียนให้หนายกทราบว่ากลุ่มประชาชนที่จงรักภักดีต้องการเป็นกําลังใจแล้วก็ให้หน,หาในายกหาแนวทางการแก้ไขปัญหาบ้านเมือง ตามสมควรส่วนตัวคิดว่าความขัดแย้งในบ้านเมืองขณะนี้ไม่สามารถใช้กฎหมายปกติควบคุมได้นะครับจะต้องใช้กฎหมายพิเศษมาบังคับใช้เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวที่ถือว่าเป็นวิกฤตบ้านเมืองที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในอดีตส่วนกรณีที่ตนเรียกร้องให้มีการชัดดาวประเทศนั้นเป็นการเสนอความคิดเห็นเพื่อให้ทุกฝ่ายเข้าไปทําความเข้าใจกับประชาชนเพื่อขอให้ยุติการชุมนุมรวมถึงการเรียกร้อง ให้ปฏิรูปสถาบันยืนยันไม่ได้เรียกร้องให้มีการปฏิวัติรัฐประหารแต่ว่ามีจุดยืนไม่เห็นด้วยกับการปฏิรูปสถาบันขณะที่ตนไม่ได้เห็นด้วยกับรัฐธรรมนูญฉบับปี2560และเห็นด้วยในการที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญเช่นกันคือในความหมายคือทางานายกฤษตเนี่ยก็เหมือนกับจะบอกว่า ถ้าเกิดว่ามาปฏิรูปสถาบันไม่เอาแต่แก้รัฐธรรมนูนแก้ได้ท <ฮะ S 1> ีนี้ทางด้านนายสุพรนะครับก็บอกว่าประชาชนคนไทยส่วนใหญ่ของประเทศเห็นด้วยกับการปกป้องสถาบันเช่นเดียวกับนายกนะครับซึ่งการแก้ไขปัญหาบ้านเมืองในการตั้งคณะกรรมการสมานฉันนายกก็เห็นด้วยกับแนวทางดังกล่าว หากผู้ชุมนุมต้องการให้พลเอกประยุทธ์ลาออกขอถามว่าหากไม่ใช่พลเอกประยุทธ์จะให้ใครมาเป็นนายกแทนแล้วก็ขอถามอีกว่าหากมีบุคคลอื่นี่ยมาเป็นนายกแล้วจะกล้าปฏิรูปสถาบันหรือไม่เพราะฉะนั้นถึงแม้ให้บุคคลอื่นหรือแม้แต่พักฝ่ายค้านมาเป็นนายกก็ไม่มีใครกล้าที่จะปฏิรูปสถาบันอันนี้เป็นความคิดเห็นของนายสุพรออัตนาวงหรือว่าแรมโบ้อีสานนะครับ อ่าเราก็ตอนที่ไปถแถลงข่าวกันนี่นะครับเป็นจังหวะที่คุณกริเนี่ยเขาร้องไห้ด้วยนะครับเพราะว่าเขาก็รักในสถาบันก็ไม่อยากให้ใครเนี่ยมาจาบจ้วงหรือว่าจะมาปัิเรูปใดๆนะครับแต่ว่าจะแก้รัฐธรรมนูญเขาก็ไม่ว่าอันนี้เป็นจังหวะที่เขาร้องไห้นะฮะค่ะกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ